โอ้ด้านนี้มะละกอเต็มเลยอ่ะมาถั่วโตไวเหมือนกันนะนี่ฮะของพ่อบ้านนิดเราปลูกมะละกอไว้เต็มเลยอ่ะกินลูกได้ใช่ไหมนี่แหละฮะอันนี้ปั้นเองเหรอฮะช่างสีช่างสีอ๋อเป็นช่างสีแต่ไม่ได้ปั้นเองใช่ไหมก็มีซ่อมรอยร้าวรอยแตกหน่อยนึงอ๋อแล้วก็สององค์เห็นไหมฮะเขาว่าอยู่อ๋อเป็นคนทาสีซื้อแบบเป็นนี่มาแล้วก็มาทาสีเอาใช้ได้ไหมไม่นะใช้ไม่ไปเลยเอาก็จากเดิมที่สีสันไม่สวยอ๋อเออสีสวยอยู่สีสวยอยู่สีเข้ามาก็ดูดีขึ้นเออดูดีขึ้นเลยอ๋อมันก็เอาไปขยายไปเนาะครับแล้วไม่ลงไปให้เป็นแถวเลยนะด้านนู้นนะแถวก็ถูกคืนนะครับอ๋อไอเราก็ปลูกเฉพาะที่ว่าจุดอับจุดอะไรที่ว่าเขาไม่มาโอ้จับมาได้แล้วนะอันนี้กล้วยอะไรฮะเนี่ยกล้วยป่าแล้วก็กล้วยน้ำว้าอ๋อกล้วยป่ากล้วยน้ำว้าตอนนี้เดี๋ยวแต่บอลเนาะไม่ใช่บอลเขาเรียกทางใต้เรียกออดิแต่ว่าแถวนี้เขาเรียกอะไรพี่ตองทูนอ๋อทูนมากินกับส้มตำครับแกงส้มแกงส้มตำแล้วก็นี่อันนี้ขมิ้นหัวม่วงอันนี้รังจืดต้นสักไอ้ฝรั่งเอออันนี้กระเบาอ๋อกระเบาที่วัดเบนไว้สำหรับโรคเรื้อนสายลูกเรือนโหระพงโหระพาอันนี้พริกแดงจินดาทำไมถึงอยากจะปลูกพืชผักไว้หลังบ้านจริงเราไปปลูกก็ได้ก็ดีกว่าให้มันรกนะครับเพราะว่าปกตินี่รกกิ่งพงกิ่งไผ่ร่วงไอ้หญ้าขึ้นเต็มแล้วระบุผักไว้ไม่ดีกว่าเลยครับอ๋อมันได้กินด้วยได้ตัดแจกบ้างดีกว่าปล่อยพื้นที่มันรกร้างไปเฉยๆครับผักแพลวก็มีนะผักแพลวนะอ๋อผักแพลวต้มกงต้มไก่เห็นพี่มานากำลังจะต้มไก่ใช่เหรอใส่ผักแพลวได้ยังได้หอมผักแพลวผักขยงเอออันนี้วัดอะไรครับเนี่ยนี่อันนี้หัวม่วงม่วงหัวม่วงอยู่เหมือนขมิ้นเนี่ยเรียกขมิ้นขาวขมิ้นขาวครับเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างขมิ้นขาวก็ว่าเอาไว้แกงไว้กินกับแกงเผ็ดแกงใต้แกงอะไรพวกนี้ปกติเออชะพูนี่ชะพูก็อย่างแกงไก่ก็ซอยใส่ได้ซอยใส่ได้นะส่วนมากชะพูเนี่ยจะเป็นอ่อมนะหมอสลัดทําอ่อมก็แกงกะทิแล้วก็ใส่ไก่ก็ได้ใบเตยอ๋อนี่ชะพูนะฮะอันนี้รางจืดครับกะเพราแล้วอนาคตข้างหน้าคิดว่าอยากเอาอะไรมาปลูกเพิ่มจริงๆอยากเพาะทุเรียนอีกกันแหละทุเรียนไงทุเรียนผม
ป็นคนชอบกินทุเรียนทีนี้เขาบอกว่าถ้าเรามีที่เราอยากกินอะไรเราก็ปลูกไอ้นั่นเพราะว่าเผื่อมีลูกมีหลานก็จะได้ให้ลูกให้หลานได้กินเราไม่ได้กินก็ช่างมันแล้วที่500ไร่คิดว่าจะไปพัฒนาวันไหนครับข่าวลือที่เขาเลยพูดสนุกสนุกกันคิดว่าจะเอาไปปลูกที่500ไร่เนาะถ้าถูกวันนี้ไม่แน่อยู่ตั้งวันนี้เอาซื้อแหละ500ไร่สุดยอดเลยนี่ครับรดน้ำให้ความชุ่มชื่นกับผักสวนครัวรังบ้านนะครับอันนี้ปลูกอะไรฮะอันนี้ต้นหอมแล้วก็ผักขะแยงผักขะแยงอันนี้ต้นจำปาดะจำปาดะคล้ายๆต้นขนุนเนาะคล้ายๆกับรูปเป็นคล้ายๆกับขนุนจำปาดะว่านว่านว่านชักมดลูกแล้วก็ผักชีผักชีผักชีฝรั่งผักขะแยงครับต้นพูนฮะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยผักชีใบเลื่อยอันนี้ปลาทำดีควายเนี่ยปลาทำดีควายเนี่ยเขาไว้เนี่ยเป็นแถวแล้วทั้งแถวโอ้นี่แหละปลาทำดีควายนี่ครับปลาทำดีควายครับแก้พวกเชื้อราครับทำแชมพูสระผมโหโหนี่ครับพืชผักสวนควาของพ่อบ้านนิดนะครับก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็มีไม่มีแค่นี้แต่ที่ผ่านมาคือพอหมดอายุมันเนาะหนึ่งตัวนี้ก็หมดอายุก็แห้งไปอันนี้เป็นปลูกถั่วฝักยาวใช่ไหมอันนี้เป็นบวบกับอ๋อบวบน้ำเต้าได้ลูกเยอะไหมไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเป็นลุงนนท์บอกพันดีพันไม่ดีอ๋อพันมาจากลุงนนท์อ่ะนี่ครับเวลาว่างของควานนิดครับโอ้ของพ่อบ้านนิดฮะขออภัยเวลาว่างของพ่อบ้านนิดฮะปลูกพืชผักสวนครัวนะครับใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะนี่ฮะปลูกหลายอย่างเลยโอ้นี่ก็เป็นทุเรียนนะครับก็เป็นคนที่ชอบทุเรียนเหมือนผมเลยแต่ว่าผมมาแบ่งไปแล้วบางส่วนเอาไปลงที่อุบลนะครับก็เลี้ยงไม่เท่าไหร่นะครับเห็นบอกว่าจะวันไหนจะไปเอามาอีกกับต้นทุเรียนมียังไม่มีตังค์ซ่อมรถก่อนเลยอ๋อซ่อมรถก่อนก็จะลงไปเอาอีกนะโอเคมีตังค์ซ่อมรถก่อนแต่เรื่องยังซ่อมอยู่โอเคนี่คือวิธีของพ่อบ้านนิดครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ